ันออกพิงอัลลอฮ์อัลลอฮ์อะลานูรีรอซูลิลลาห์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อะลานูรีรอซูลิลลาห์อัลลอฮ์Allah, Allah, وإذ رأى يبقى إذا نست آياتي.
Oh,
นี่มาจากไหนนะครับวันนี้ก็มีการชุมนุมกันเล็กๆน้อยๆที่ได้จัดขึ้นโดยนักเรียนนะครับเป็นผู้จัดการขึ้นจัดการทำมอลีดินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งผมเองถ้าได้จัดอะไรมาจึงไม่ได้บอกพี่น้องหลายคนนะครับไม่ได้บอกพี่น้องให้ได้รู้กันหลายคนเพียงได้ประกาศไว้ลันสรุนก็เราได้ประกาศไว้ที่มัสยิดกรอบใจมาสุติก่อนนะครับแต่ว่าผมที่ว่าได้บอกให้ได้ไปเดี๋ยวบอกทำบ้านให้มันคุณมาบักมาก็ไม่ได้บอกในอย่างนี้จะขอโทษด้วยนะครับขออภัยทุกและก็มาอับจัดทานพี่น้องด้วยท่านพี่น้องที่มีเกียรติทุกฐานและนักเรียนก็เรานะครับนักเรียนทั้งมุสลิมและมุสลิมะทั้งหลายนะครับการทำมอลิดนบีนี้นะครับการทำมอลิดนบีนี้มันมีการขัดแย้งอุลามะกันมากมายหลายพวกหลายกลุ่มบางกลุ่มก็ได้กล่าวว่าการทำมอลิดนบีนี้เป็นการบิดอะห์นะเป็นการบิดาแต่ก็เป็นอาดอลาละเป็นการอุตริกรรมก็มาบิดานี่เป็นการอุตริกรรมที่ได้กระทำขึ้นในสมัยหลังจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคืออายุสมัยของท่านนบีนั้นท่านได้ทำกันไหมมอลิดเนี้ยไม่ปรากฏว่าทำมอลิดในครั้งสมัยของท่านนบีแต่ปรากฏในประวัติศาสตร์ว่าการทำมอลิดนบีนี้ทำในยุคสมัยของอาณาจักรฟาติมียะห์ที่ในประเทศอียิปต์นะครับสมัยหลังจากนบีได้สิ้นพระชนม์ไปแล้วหลายปี
ก็เลยอาณาจักรนี่เขาเรียกว่าอาณาจักรฟาติมียะที่เขาได้จัดทำขึ้นในประเทศอียิปต์นะครับในการได้กระทำการโมลิดนี้นั้นมีการกระทำกันมาไล่ไล่หุ่นไล่ไล่พวกบรรดาอาลิมอุลามะและบรรดาพระยาคนที่สำคัญสำคัญนะครับซึ่งได้ปรากฏในประวัติศาสตร์ของพระยาอันมุซอฟฟาร์มีพระยาองค์หนึ่งชื่อพระยามุซอฟฟาร์ก็ได้ทำโมลิดอย่างนี้ทีเดียวปรากฏว่าได้แน่อูด 1,000 ตัวนะครับอูด 1,000 ตัวแน่ตำมอลิดหัว 1,000 ตัวแผล 1,000 ตัวได้มีไก่เหลาหลายพันตัวตำมอลิดให้เรียกชาวบ้านชาวเมืองให้มากินโมลิดกันจึงในยุคสมัยนั้นเขาเรียกพระยามุซอฟฟาร์คนนี้ได้เรียกบรรดาอาลิมอุลามะกันมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอัลอุลามะมุฟัสซิรีนอุลามะมุฮัดดีซีนหรืออุลามะฟิกห์นะครับมากินโมลิดกันปรากฏว่าในการกินโมลิดกันนั้นไม่ปรากฏว่าใครคนไหนได้ขานคือไม่ปรากฏว่าอุลามะคนไหนได้ขานว่าการทำโมลิดนี้เป็นการไม่ถูกต้องเป็นการบิดอะห์ถ้าได้มีใครขานไหมในยุคสมัยนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการทำโมลิดนี่แน่นอนเป็นการอุตริกรรมเป็นการอุตริกรรมกรรมอุตริกรรมเป็นการสิ่งที่ได้คิดและประดิษฐ์ขึ้นสิ่งไม่มีในยุคสมัยของท่านรอซูลุลลอฮ์จึงได้มีการขัดแย้งกันเป็นสองกลุ่มมีกลุ่มหนึ่งบอกว่าการทำโมลิดนี่เป็นการซุนนะห์ไม่มีการกระทำเพราะเหตุใดล่ะจุดประสงค์ในการทำโมลิดนี้นั้นเพราะการทำโมลิดนี้เพื่อรองกันรวมประพวนในการเป็นการเลี้ยงอาหารในการเลี้ยงอาหารเป็นข้อที่ดีอยู่แล้วนะครับการเลี้ยงอาหารนบีก็เราส่งเสริมอยู่แล้วนี่ฮะจิสของท่านนบีได้บอกว่ามีซอฮาบะห์คนหนึ่งได้ทำท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าไอยุนอิสลามีใครรุ่นมีคนตามท่านนบีคือสาวกของท่านตามนบีว่าไอยุนอิสลามีใครรุ่นโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์อิสลามแบบนี้นะเป็นอิสลามที่ดีเลยนั่นมีสาวกตามนบีว่าอิสลามแบบนี้นะยารอซูลุลลอฮ์ไอยุนอิสลามีใครรุ่นอิสลามที่ดีเลยนั่นอิสลามแบบนี้นะท่านรอซูลุลลอฮ์ท่านรอซูลุลลอฮ์จึงกล่าวว่าอันตุติมัตอันตุติมัตตออามะวะตุกรีอัสสลามะอะลามันอะริตตะวะมันลัมตะริตอิสลามที่ดีหรือนั้นคือทานเลี้ยงอาหารทานต้องเลี้ยงอาหารเมื่อมีอาหารมีท่านมีหื่นท่านมีเบี้ยในการบริจาคเรื่องอาหารเลี้ยงอาหารให้กับปักปกพี่น้องของเราได้รับประทานกันเพราะฉะนั้นการทำนูรีการเลี้ยงอาหารนี้เป็นการที่ดีนบีส่งซื้อมาการทำเพราะฉะนั้นการทำมนุษย์ของเรานี่คือการเลี้ยงอาหารส่วนหนึ่งจากการเลี้ยงอาหารพี่น้องเอาอาหารกันมาคนละฮีตคนละหุยคนละเล็กคนละน้อยเอามาร่วมกันนะครับเลี้ยงกันให้คนได้กินอาหารกันอันนี้เป็นการที่ดีสำหรับอิสลามเพราะท่านนบีก็เราสูงซึ้งเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ในการทำโมลิดของเรานี่คือการเลี้ยงอาหารอันนี้เป็นการไม่ขัดแย้งบรรดาอาลิมอุลามะทั้งสิ้นไม่มีการขัดแย้งกับถูกมัซฮับถูกพวกจากบรรดาอาลิมอุลามะทั้งสิ้นลงมาที่ก็เรียกว่าอิจติมาอุลามะว่าการเลี้ยงอาหารนี้เป็นการดีเป็นการสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในเหตุนี้ในการทำโมลิดของเรานี้เราเลี้ยงอาหารก็จะเรียกว่าเป็นการถูกต้องนบีบอกว่าการเลี้ยงอาหารเป็นข้อที่ดีนั้นในอิสลามที่ดีแล้วในประการที่สองท่านจะต้องให้ซาลามแก่คนที่ท่านรู้จักและคนที่ท่านไม่รู้จักท่านต้องให้ซาลามถึงกันและกันท่านคนที่รู้จักก็ดีคนที่ท่านไม่รู้จักก็ดีท่านจะให้ซาลามในการสิ่งหนึ่งในการทำโมลิดของเรานี้แก่ว่าจุดประสงค์ในการทำโมลิดคือเรามาสวดดูดี
มาสั่งดูดีให้กับท่านรอสุลตุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนเรามากล่าวศอลาวาตถึงกันและกันหลายๆคนมารวมกล่าวสดุดีมากล่าวศอลาวาตตั้งมุ่งเพื่อศอลาวาตให้กับท่านรอสุลตุลลอฮ์ของเราสดุดีให้กับท่านทีนี้การศอลาวาตให้กับท่านรอสุลตุลลอฮ์นี่เป็นสิ่งที่ดีเป็นกล้องที่ดีเป็นกล้องที่ประเสริฐนบีว่าผู้นั้นผู้ใดจะศอลาวาตให้กับข้าพเจ้า1ครั้งอัลเลาะห์จะศอลาวาตให้กับเขาตะวันอัลเลาะห์จะสดุดีให้กับเขานั้นถึง10ครั้งแสดงว่าเราสดุดีให้กับท่านนบีฉันละซึ่งสดุดีให้เกียรติศอลาวาตกับท่านนบีไปครั้งนึงอัลเลาะห์จะสดุดีให้บารมีให้มีเกียรติให้มีบารอกาตให้กับเราสิริมงคลให้กับเราถึง10ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นการศอลาวาตการสดุดีให้กับท่านรอซูลุลลอฮ์เป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะอัลลอฮ์ได้กล่าวในอายะห์อัลกุรอานว่ายาอัยยูฮัลลดีนายาอัยยูฮัลลดีนาอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนอะลันนบียาอัยยูฮัลลดีนาอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวว่าแท้จริงพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้บรรดามะลาอิกะฮ์ของพระองค์อินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตุฮูยุศ็อลลูนอะลันนบีท่านอัลลอฮ์ได้บรรดามาลาอิกะฮ์นั้นได้สะดุดีให้กับท่านรอซูลุลลอฮ์ได้สะดุดีให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นอุบรรดาผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าสุดยาวนั้นจงสะดุดีศอลาวาตให้กับท่านนบีมุฮัมมัดเถิดและก็ให้ความสันติสุขแก่ฐานด้วยพระยานันพี่น้องที่รักท่านเราโง่นี่แห่นี้นั้นเป็นก้อนเป็นความดีการทำมนุษย์ให้ดีที่สุดนะเป็นก้องดีดีในแห่นี้นะนะประการที่ทิ้งเราได้ยังอ่านให้กันประการที่สองเราได้สะดุดีให้กับท่านนบีมุฮัมมัดของเราส่วนบังลองอะไรที่ว่าสั่งดังและเราได้ตักเตือนกันนะครับจึงในคืนนี้นี้เมื่อเรามาทำมรุดกันในที่ตรงนี้นะเพื่อต้องการให้เป็นสิริมงคลเพื่อต้องการให้เราได้มีจิตสำนึกเล็กๆน้อยๆผมจะก้อนเดือนให้กับท่านพี่น้องว่ามีฮะดิษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้กล่าวว่าตะรักตุฟีกุมอัมรัยนีอินตะมัสซัตตุมูบิฮิมาวะลันตะดิลลูอะฮัดวะลันตะดิลลูอะบะดันกิตาบุลลอฮิวะซุนนะตีท่านนบีได้บอกว่าข้าพเจ้านี่คือนบีมุฮัมมัดแกได้บอกว่าแกนั้นตะรักตุฟีกุมข้าพเจ้าได้ทอดทิ้งไว้สำหรับสุยาวต่างได้นั้นประชาชาติของข้าทั้งสิ้นอัมรัยนีมีสองประการคือนบีได้ทอดทิ้งไว้ให้เราสองอย่างแกบอกว่าอินตามัสตุมูฮุมบิฮิอินตามัสตุมูบิฮิมาฟาลันตะดินดูอาบานะหากว่าสู้ยาวต่างได้นั้นได้ยึดมันกับสองประการนี้นั้นได้ยึดมาได้ยึดมันเอาไว้ในการดำรงชีวิตของฐานต่างได้ด้วยสองประการนี้ฟาลันตะดินดูอาบานะฐานต่างได้จะไม่เป็นคนที่ลุ่มทางแน่นอนทีเดียวในสองประการจำมาให้ได้หนึ่งกิตาบุลลอคือกุรอานกิตาบุลลอกุรอานเพราะฉะนั้นกุรอานนี่พี่น้องที่รักทุกๆคุณแกได้แล้วก็ได้แล้วคุณแกไม่ได้ที่ก็พยายามศึกษาหาความรู้พยายามศึกษาเรียนเราต้องเรียนตั้งแต่เหมือนอย่างที่นบีว่านั่นแหละเรียนตั้งแต่อยู่ในบริกตังตึงรุ่งปังซอกนั่นแหละไม่ได้ที่เราพยายามให้ได้เมื่อได้แล้วอ่านได้แล้วพยายามให้รู้ความหมายของมันกุรอานเพราะเป็นสิ่งหนึ่งที่นบีได้มอบให้เป็นมรดกของเราแกบอกว่าเมื่อขยิบมันนะครับจะไม่ลุ่มทางเรานั้นในประการที่สองที่นบีสั่งเอาไว้ว่าให้เราหยิบให้มันแข็งให้ตายนั้นก็ได้แก่หะดีษของท่านคือซุนนะห์ของท่านแนวทางของท่านถึงจากแนวทางของฐานนี่คือหลักการศาสนาต่างๆที่เราได้ปฏิบัติกันไม่ว่าการทำละหมาดการทำสมาญัติ
กันทื่อบวชกันทื่อสิ้นอดแต่มีเงินมีเมียไปทำหายีหานักกับบรรดาลูกคนอิสลามทั้งหลายที่เราพยายามพุทธพุ่นพยายามศึกษาข้องถึงที่ว่าอ่านกระพยายามอ่านในทุกดอกข้องที่ว่าพยายามปฏิบัติปฏิบัติในทุกดอกนี่แหละครับสิ่งสองประการนี้ท่านนบีตั้งเอาไว้ตั้งหนักตั้งหน้าว่าให้เรานั้นหยิบไอ้มันกันให้ได้กีตาบุลลอและประการที่สองสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสุดท้ายนี้ก็ขอดุอาอ์ให้กับท่านพี่น้องก็เราทุกๆคนนะให้ได้มีความสุขความเจริญมีสลามัตบารอกาตอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะฮีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมมะอะฮซินนาอากิบะตะนาฟิลอุมูริกุลลิฮาวะญิรนามินฟิซซิดดุนยาวะอะซาบิลอาคิเราะห์อัลลอฮุมมะอินนานัสอะลุกะริฎอกะวะญันนะونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا واقم بالصالحات أعمالنا وتوفنا مسلمين وأنهكنا بالصالحينوفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات مولانا دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلمอาจจะให้มุสลิมลุกขึ้นไปก่อนนะครับไปรับประทานอาหารเราได้จัดเตรียมอาหารบุฟเฟ่ไว้ให้แล้วนะครับที่โรงอาหารนะครับแต่มุสลิมเราก็หนึ่งนะครับให้มุสลิมเรียบร้อยก่อนแล้วส่วนผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่เดี๋ยวเราได้นำอาหารมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราได้บิลลาฮิตอฟิลวะอินดะยาวะสลามุอะลัยกุมวะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู